การวัดสำคัญไฉนวันนี้ฝ้ายพรชนกกุหลาบซ้อนจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับกิจกรรมสนุกวิทย์สนุกวัดกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติค่ะกิจกรรมนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยไปวัดกันสวัสดีครับผมประเสริฐบัวผาวนาพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติวันนี้อยากพาน้องๆมาที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติก่อนอื่นอยากจะแนะนำหน่วยงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดหาและดูแลรักษาตัวมาตรฐานการวัดแห่งชาติถ้าน้องๆอยากรู้ว่ามาตรฐานการวัดแห่งชาติเป็นอย่างไรอยากให้มาที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติแล้วน้องๆก็จะได้รู้จักสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติแห่งนี้มากขึ้นครับสำหรับน้องๆที่เข้ามาบูธสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาตินะครับสำหรับปีนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมีกิจกรรมที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับสนุกวิทย์สนุกวัดเมทรอลจี้ฟันรันนะครับน้องๆจะได้รู้เกี่ยวกับกิจกรรมการวัดว่ากิจกรรมการวิ่งของเราที่เราวิ่งอยู่ทุกวันเนี่ยมีกิจกรรมการวัดอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราวัดแล้วเราวัดไปทำไมแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรอยากให้น้องๆได้มาศึกษาหาความรู้กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในบูธสนุกวิทย์สนุกวัดเมทรอลจี้ฟันรันเพราะอย่างน้อยกิจกรรมการวัดหนึ่งที่ทางที่อยากจะแนะนำคือรองเท้าถ้าน้องๆใส่รองเท้าไม่ถูกต้องการวิ่งก็อาจจะไม่สนุกใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญที่สุดอนาคตโลกอนาคตก็จะมีรองเท้าที่ดีที่สุดแล้วสามารถที่ใส่แล้ววิ่งได้เร็วที่สุดด้วยนะครับอย่างน้อยเทคโนโลยีการวัดก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจะผลิตเกี่ยวกิจกรรมการวัดของเราได้นะครับกิจกรรมหนึ่งของการวัดอยากให้น้องๆได้มารู้จักเกี่ยวกับกิจกรรมวัดเพราะเนื่องจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติทุกประเภทจะมีการรักษาตัวมาตรฐานการวัดแห่งชาติและมาตรฐานการวัดแห่งชาติที่เรารักษากันนั้นก็คือหน่วยวัด SI นั่นเองแล้วที่สำคัญสำหรับปีที่ผ่านมาปี2561ได้มีการเปลี่ยนนิยามใหม่ของ SI unit ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติดูแลรักษาอยู่แล้วหนึ่งกิจกรรมนั้นที่อยากให้น้องๆได้มารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนนิยามใหม่ของหน่วยวัด SI ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติอยู่เราสามารถที่จะมาสอบถามกับพวกพี่ๆที่เป็นนักมาตรวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยวัด SI แล้วก็ยังรู้ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของหน่วยวัด SI ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิยามเป็นอย่างไรบ้างและมีวิวัฒนาการของการวัดเป็นอย่างไรบ้างมาที่บูธสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติน้องจะได้พบกับข้อมูลดีๆสำหรับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสำหรับการวัดแห่งชาติของเราครับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติยังมีกิจกรรมและภารกิจอื่นที่น้องๆหรือท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ www.nimp.or.th จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติยังมีเรื่องกิจกรรมตัวการวัดที่น่าสนใจไม่ว่าตัวการวัดมาตรฐานแห่งชาติก็ดีหรือนั้นเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมือวัดก็ดีหรือนั้นจะมาปรึกษาโครงการต่างๆก็ดีนะครับเรายังมีโครงการดีๆสำหรับภาครัฐและภาคเอกชนที่จะต้องการให้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติให้การสนับสนุนนะครับทางเรายินดีพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพื่อเกี่ยวกับกิจกรรมการวัดดีๆครับเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าการวัดมีความสำคัญมากมายเลยล่ะค่ะการวัดเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับมาตรฐานหากใครสนใจที่จะรับคำปรึกษาในเรื่องของการวัดก็สามารถที่จะมารับคำปรึกษาหรือคำแนะนำได้ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติหรือมว.ค่ะในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรติดตามชมกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ